ซึ่งทุนรัฐบาลอังกฤษหรือว่าคนรู้จักกันอีกชื่อก็คือทุนชิฟนิ่งเนาะสำหรับทุนชิฟนิ่งเนี่ยมันก็เป็นทุนรัฐบาลอังกฤษที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนชิฟนิ่งเนี่ยไม่ได้จำกัดเลยนะว่าอยู่จะต้องไปเรียนสาขาอะไรสิ่งที่เขามองหาในเรามีอยู่แค่2 process หลักๆเขียนเอเซ่2คือสัมภาษณ์มีแค่นี้เองสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับซีรีส์คุยกับนักเรียนทุนกันอีกแล้วนะคะก็ตอนแรกเนี่ยว่าทำเป็นคลิปรีวิวทุนญี่ปุ่นไปกับพี่พิมพ์นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวจะลิงก์วิดีโอให้นะคะแล้วสำหรับ EP นี้เนี่ยก็จะมาคุยกับพี่ก๊อตนะคะซึ่งพี่ก๊อตเนี่ยมีแบ็คกราวด์ที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวน่าสนใจยังไงทุกคนรอฟังนะคะว่าพี่ก๊อตเนี่ยทำอะไรมาก่อนพี่ก๊อตเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเราเองซึ่งตอนนี้พี่ก๊อตเป็นนักเรียนทุนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็บินไปเรียนช่วงโควิดคือเชื่อว่าพี่ก๊อตจะมีเรื่องราวนะคะมาเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายซึ่งทุนรัฐบาลอังกฤษหรือว่าคนรู้จักกันอีกชื่อก็คือทุนชิฟนิ่งเนาะทุนนี้แข่งขันสูงมากทำยังไงให้สอบติดเดี๋ยวเชิญพี่ก๊อตแนะนำตัวเลยค่ะก๊อตนะครับก็ชื่อจริงชื่อเกิดกับวันไม่ต้องใส่ยศเนาะก็ชื่อก๊อตชื่อก๊อตเนาะก็แบบรู้จักกับวาวามาปูนาแล้วนะพอสมควรตั้งแต่แบบทำมูลด้วยกันอะไรอย่างงี้ไม่ถึงเราทำกิจกรรมที่มหาลัยโดยการเป็นโมเดล UN นะคะหรือว่าสหประชาชาติจำลองเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังทีหลังเนาะตอนนี้พี่ก็มาเรียนอยู่ที่ University of Warwick เนาะเรียนสาขา Behavioral and Data Science โดยได้ทุนจากรัฐบาลกินเนาะก็เป็นทุนชิฟนิ่งพี่ก็เป็นคุณตำรวจมาก่อนนะคะก็จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจใช่ไหมส่วนใหญ่ในร้อยตำรวจอ่ะเขาก็จะเรียนไปทางพวกแบบกฎหมายอาชญาวิทยาอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก๊อตอ่ะก็สนใจในพวก data science ที่มันเอามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านของภารกิจที่ตำรวจเขาทำเนาะคือก่อนหน้านี้เราก็ทำงานสอบสวนอยู่ได้สักพักในงานก็ย้ายมาทำงานที่กองปราบเนาะดูเรื่องเกี่ยวกับแบบงานวิจัยก็ดูในเรื่องของคณะทำงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่เพราะว่าพี่มีความสนใจในเรื่องของ data science มาตั้งแต่แบบเป็นสมัยนักเรียนเราก็แบบเราก็อยากเรียนให้รู้จริงๆจะได้ให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นสำหรับทุนชิฟนิ่งเนี่ยมันก็เป็นทุนรัฐบาลอังกฤษที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อผูกมัดเป็นทุนที่ดีมากคืออยู่จะได้ตั้งแต่แบบค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าเรียนทั้งหมดครอบคลุมหมดไม่ต้องแบบชิฟนิ่งมันไม่ได้เป็นทุนอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นเงินคือมีนิ่งของมันนะมันคือการแบบสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายของคนที่แบบมีแนวคิดอยากสร้างเชนจ์อะไรสักอย่างอยากคอนทริบิวต์ให้สังคมซึ่งคนที่มาพี่รู้สึกว่ามีพลังมีวิวพาวเวอร์ที่แบบคล้ายๆกันแนะนำขายของเรื่องพวก requirement คนที่จะมาสมัครทุนเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ไปเรียนสาขาอะไรแล้วก็ต้อง require ประสบการณ์ทำงานอะไรบ้างกี่ปีอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นทุนที่แบบเปิดกว้างมากจริงๆพี่จำขอบเขตอายุไม่ได้แน่นอนนะน่าจะประมาณแบบมากกว่า18น่าจะประมาณนั้นแล้วก็ requirement การศึกษาคือจบป.ตรีหรือป.โทป.เอกพี่ไม่แน่ใจคุณชิฟนิ่งอ่ะมีไว้สำหรับป.โทนั่นเนาะคนที่จบป.โทมาแล้วเรียนอีกใบก็ได้ก็ตรงประสบการณ์ทำงานน่ะต้องมีประสบการณ์ทำงาน2ปีซึ่งต้องนับแยกเป็นผัดก็ได้ก็ฝึกงานก็นะเหมือนพี่ใช่ป่ะตอนนี้พี่อายุ23เนาะก็คือจบทำงานจริงๆอ่ะ1ปีแต่ก่อนหน้านั้นน่ะคือเรามี work experience อื่นๆที่มาคอมพลีเมนต์ตรงนี้ได้ตัวอย่างของพี่ๆที่มาเนาะหลากหลายมากมาจากแบงค์เป็นหัวหน้าแผนก innovation กองทุนสื่อข้าราชการกระทรวงยุติธรรมตำรวจทหารดีที่ผ่านมาก็มีพี่คนนึงเป็นทูตเขาอยากให้เราอ่ะเอาองค์ความรู้กลับไป contribute ที่ประเทศเราสิ่งที่เขามองหาในเราอ่ะมีอยู่แค่2 process หลักๆ1ก็คือเขียนเอเซ่2คือสัมภาษณ์มีแค่นี้เองแค่นี้เราก็จะแบบได้บินมาเรียนที่แบบอังกฤษตามที่หวังคือมันง่ายมากจริงๆคือไม่มีการสอบบอกก่อนเลยชิฟนิ่งเนี่ยไม่ได้จำกัดเลยนะว่าอยู่จะต้องไปเรียนสาขาอะไรคะแนนไหนไม่จำเป็นแต่ว่ามันก็จะมีลิสต์ของมหาลัยที่ว่าเขาสนับสนุนอยู่คือตุลาคมอ่ะเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครแล้วคือเขาก็จะมีเว็บเพจเนาะ shifting.org คือทุกอย่างสมัครผ่านเว็บสำหรับเอเซ่ก็จะแบ่งเป็น4พาร์ทหลักๆ4พาร์ทหลักๆก็จะมี leadership networking course ที่เราจะไปเรียนอันนึงก็คือ goal ที่เราจะกลับมาทำงานเหมือน CSA เนี่ยเขาจะให้ essay เราไม่เกิน500 word ท่านไม่ได้ยาวเลยคือเขาไม่ได้ให้เราเขียนแบบว่าไม่ได้เราเขียนส่ง dissert หรืออยู่จะต้องส่ง article มองว่าอะไรเป็น leadership สำหรับเราส่วนเรื่อง networking เนี่ยองค์ประกอบหนึ่งที่ shifting ให้ความสำคัญเนาะเรามอง networking คืออะไรคิดว่า shifting เนี่ย
ี่ยมันจะไป extend networking ของเรายังไงได้บ้างแล้วเราอ่ะจะ contribute อะไรกลับไปให้ networking ของชิปปิ้งได้มาข้อที่3เนาะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือเขาจะให้เราเลือก3คอร์สหลักๆเป็นคอร์สที่ชิปปิ้งสนับสนุนเนาะมหาลัยพวกนี้ตอบสนอะไรเราบ้างแล้วมันก็เชื่อมไปกับเอเซที่4ก็คือกลับมาอยู่มีแพลนยังไงบ้างระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอยู่มองตัวเองยังไงอยู่จะทํายังไงบ้างเป็นรูปธรรมมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งเชื่อมั่นในตัวเราว่าเออเรามี potential ว่าไม่ต้องคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่จริงๆมันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าถ้าเรามีวิชั่นในเรื่องนั้นๆถ้าเรามองว่ามันเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องสำคัญได้อย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างก็คือแบบพี่เรื่องบุญกับน้องนี่แหละจริงเหรอเธอเขียนลงไปด้วยเหรอให้น้องเรามาเล่าบ้างดีกว่าบุญคืออะไรอ๋อคำว่ามุนใช่ไหมที่เราพูดกันบ่อยๆเมื่อกี้นะคะก็คือมันเป็นคลับอย่างในต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กๆตั้งแต่ไฮสคูลเลยจนถึงมหาลัยอ่ะเขาก็จะมีคลับที่แบบเป็นโรลเพลย์ว่าเฮ้ยฉันเป็นประเทศนี้นะพี่ก๊อตเป็นอเมริกาปอเป็นจีนคนนี้เป็นญี่ปุ่นคนนี้เป็นอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็จะมีแบบประเด็นตรงกลางที่เราจะมาถกเถียงกันอย่างเช่นวันนี้เรามีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณเป็นประเทศนี้ประเทศนี้คุณจะ take action ยังไงให้แบบสอดคล้องกับหัวข้อก็ให้สอดคล้องกับ country อันนั้นอันนี้คือคร่าวๆของคำว่ามุนนะซึ่งที่ประเทศไทยก็มีหลายๆที่เหมือนกันที่ทำมุนแล้วก็ที่ของเราก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ค่อนข้าง active ก็คือที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ได้ไปชวนทีมพี่ก๊อตมาทำด้วยกันเราแบบกล่าวของยันในร้อยของพี่ก่อนก็คือเรื่องของ freedom of expression หรือ freedom of speech อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้รับการเทรนมากพอสมควรทีเนี้ยพี่ก็เลยมองว่าเวทีตรงเนี้ยมุนมันไม่ใช่แค่แบบคลับนึงแต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่สอนให้เรารู้จัก think critically express deliberately พี่เขียนประมาณนี้เลยว่าแบบเป็นที่ที่เราเรียนรู้คำว่า freedom of speech แล้วอยู่เรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละคนแล้วก็แบบเรียนรู้ที่จะยอมรับความเห็นแล้วก็ความแตกต่างของคนอื่นๆอะไร leadership ที่เราเคยเรียนรู้มาคือแบบอยู่สั่งอย่างเดียวนะอยู่ไม่ต้องฟังเยอะการที่เราฟังคนอื่นบ้างเราก็แบบยอมรับความเห็นของคนอื่นมันเป็นยังไงแล้วพี่คิดว่าการที่รุ่นน้องรุ่นหลังๆเนี่ยได้เรียนรู้ประเด็นตรงนี้มันจะสร้างแบบ impact ที่ยิ่งใหญ่กับวงการตำรวจเขาก็จะได้รับ mindset ใหม่ๆแปลว่าแบบ leadership มันไม่ได้มีแค่นี้นะมันไม่ได้มีแค่แบบรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่สั่งรุ่นน้องรุ่นน้องผิดเสมอรุ่นพี่ถูกเสมอไม่ใช่บอกว่าตรงนี้แหละคือ leadership ที่พี่ได้เรียนรู้สร้าง influence ให้กับน้องมันก็ขยายผลมันก็งอกงามจริงๆน้องๆรุ่นใหม่ก็ได้เรียนรู้ตรงนี้คนที่จะได้ทุนอะหนึ่งเลยคือคุณต้องมีความชัดเจนในตัวตนก่อนไม่งั้นอะคุณจะไม่สามารถเขียนสี่ element นี้ให้สอดคล้องกันได้เลยถูกต้องไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศฉันไม่ได้ได้ที่หนึ่งของคลาสหรือว่าฉันไม่ได้เป็นแบบตัวเด่นของมหาลัยเท่าที่พี่ก๊อตเล่าก็คือเหมือนกับคุณมีแพชชั่นอะไรบางอย่างคุณสนใจอะไรบางอย่างไม่ต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ได้แต่ว่าคุณมีแพลนแล้วก็มีเพอร์เพสที่ชัดเจนกับสิ่งเนี้ยถูกต้องว่าพูดถูกที่สุดเลยคือเคลียร์มากยูมีโปรเจคชั่นอะไรในชีวิตเมาส์หน่อยคือตอนแรกแบบว่าพี่ๆเขาก็ถามเฮ้ยน้องอายุเท่าไหร่แล้วพี่บอกว่า23เขาจะแบบเอเวอร์เรจอายุน่าจะประมาณแบบ25ถึง30นะเท่าที่พี่เจอรู้อยู่แล้วว่าเราอยากเรียนสาขาอะไรเนาะเราสนใจเรื่อง data science มาตั้งแต่แบบเป็นนักเรียนเขียนบทความบ้างอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะส่งไปแข่งในตัวแทนแบบเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งส่งแข่งไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้รางวัลนิดหน่อยไม่ได้เป็น accomplishment ของคุณนะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่แค่เรารู้สึกว่าอยู่มี commitment ในเรื่องนั้นวาดภาพตัวเองให้ชัดเจนว่าเราอยากไปเรียนอะไรเพื่อมาแก้ไขปัญหาอะไรเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองนะเท่าที่ฟังนะเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ต้องแต่ว่าดึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะให้มันออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นพี่คิดว่าทุกคนมีสตอรี่ของตัวเองมีวิชั่นของตัวเองแล้วแก้ถ่ายทอดมันออกมาให้แบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไทม์ไลน์ก็คือหลังจากพฤศจิกายนที่เราซับมิตไปแล้วเนาะก็จะทิ้งไปจนลืมไปเลยคือช็อตลิสต์จะออกมาช่วงกุมภาก็จะรู้แล้วว่าใครได้ช็อตลิสต์บ้างยกตัวอย่างคำถามได้ไหมคะว่าเขาได้นะไม่ได้ออกไปนอกจากสโคปที่เราเขียนไปเลยเขาจะอยู่แค่4ประเด็นคำถามที่เราเขียนไปเท่านั้นลงรายละเอียดว่าแบบในเรื่องนี้ทำไมมันถึงเป็น leadership สำหรับยูแล้วเราได้เครือข่ายนี้ในการทำงานแล้วเขาก็จะถามแบบแล้วทำไมเขาช่วยยูอ่ะมันเป็นเพราะว่าอะไรไม่ได้ถามในเนื้อหาเนอะคือพูดถึงการสัมภาษณ์เนาะบางคนก็จะพูดว่าแบบไม่อยากให้ซ้อมเลยกลัวเวลาพูดแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราว่าการซ้อมอ่ะมันดีนะมันดีตรงที่ว่าเราอ่ะจะได้เรียบเรียงความคิดของเราให้เป็นระบบแต่เราไม่ได้ซ้อมเพื่อให้พูดได้แบบ word by word เราไม่ได้พูดแบบนกแก้วนกขุนทองเหมือนเวลาผู้ใหญ่มาพูด speech เขาก็ซ้อมเนาะ
ขาก็มีดราฟมีอะไรของเขาซึ่งมันทำให้เราอ่ะขัดเกลาความคิดแล้วก็คำพูดของเราทำให้เราเอ็กซ์เพรสได้ตรงกับความรู้สึกเราจริงๆมากกว่าสัมภาษณ์มันแบบช่วงพิเศษนิดเดียวพี่ชิปเนอร์เรื่องเก่าๆก็มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าช่วยได้เยอะจริงๆช่วยได้นะถ้าแบบว่าให้มาช่วยซ้อมก็คือยินดีคือโอเพนมากเชื่อว่าแบบทุกคนพร้อมช่วยตอนนี้พี่มาเรียนสาขา Behavioral and Data Science เนาะก็คือเรียนที่ University of Warwick เมือง Coventry เนาะเป็น2สาขาที่อินทิเกรตเข้าด้วยกันคือ Behavioral Science กับ Data Science เนาะ Data Science เราอาจจะคุ้นหูอยู่ว่าแบบพวก Data Mining Data Analytics ทำพวก Regression Model อะไรต่างๆพวกนี้เนาะส่วนอันหนึ่งก็คือเป็น Behavioral Science คือเหมือนเราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่ากระบวนการคิดกระบวนการตัดสินใจที่น่าสนใจคือเราไม่ได้อธิบายมันในเชิง Qualitative แต่เราอธิบายมันในเชิงquantitative เขาจะพยายามเอาสมการทางคณิตศาสตร์มาอธิบายกระบวนการที่ทำงานที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราจริงๆแล้วพี่ชอบการเรียนการสอนที่นี่นะถึงแม้ว่ามาเรียนช่วงโควิดเนาะมันก็จะแบบไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าการเรียนของที่นี่จริงจังมากจริงจังมากโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เรียนข้ามสายมาด้วยเนาะคือเราเรียนตำรวจมาไม่ค่อยได้เรียนพวกแบบมาเทอมแรกพี่เจอแบบภาษาโปรแกรมมิ่ง3ตัวถามเพื่อนที่แบบจบคอมไซส์มาเนาะเขาก็บอกว่ายูไม่ต้องเครียดหรอกได้คะแนนน้อยที่ยูเรียนใน3เดือนเนี่ยมันเท่ากับที่ไอเรียน2ปีสิ่งที่อยากรู้มากที่สุดมากกว่าการที่ว่าทำไงให้ได้ชีพนิ่งคือเราอยากรู้เข้าใจว่าพี่ก๊อตนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบนานที่สุดในชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นครั้งนี้มีสตอรี่อะไรที่อยากแชร์ให้เราฟังไหมคะสตอรี่พี่รู้สึกเหมือนพี่อยู่ไทย ยอมก็คือแบบว่าก็พอช่วงโควิดอะเนาะพอมาถึงอะเราก็ต้องมากักตัวประมาณ2 สัปดาห์คือตอนก่อนมาเราแบบคือโควิดที่นี่ก็หนักจริงเนาะเราก็กังวลมากแบบมันจะแบบเป็นยังไงแต่พออยู่ไปเรื่อยจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดถ้าแค่เราแบบต้องรู้จักป้องกันตัวเนาะใส่แมสก์ล้างมือได้ไปเที่ยวกับพี่ๆชิฟนิ่งคุยเล่นกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคอยส่งคอยให้กำลังใจกันตลอดว่าแบบเวลาเรียนมันเครียดเราก็แบบไม่ไหวแล้วพี่ก็ไม่รอดเนาะไงเราก็แบบมีไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยบางทีก็แบบนัตตี้กันที่ลอนดอนหรือว่านัตตี้กันที่เคมบริดจ์อะไรถ้ามาทุนชิฟนิ่งอ่ะยูจะไม่โดดเดี่ยวคือยูจะมีเพื่อนอย่างน้อยอ่ะ10 กว่าคนเทอมนี้เล่น6 ตัวเนาะคือเรามีเวลาแบบ5 วันไม่นับเสาร์อาทิตย์เนาะพี่รู้สึกเหมือนไฮสคูลอีกรอบสนุกโดยรวมอ่ะคุ้มค่าพี่รู้สึกเลือกถูกที่สุดเลยแล้วพี่ฝันตั้งแต่แบบเป็นแบบสมัยนักเรียนปี1รู้สึกว่าเราอยากไปเรียนต่อมันต่างประเทศแล้วเรารู้สึกมันมีทุนอะไรบ้างวะเมื่อก่อนอ่ะพี่ไม่กล้าสมัครชิฟนิ่งเลยพี่รู้สึกพี่กลัวหลายๆคนอาจจะคิดเหมือนกันว่าชิฟนิ่งอ่ะมันคอมเพทิทีฟมากมากมากๆเราไม่มีทางจะทำได้เราจะแบบอย่างแรกอยู่ต้องแบบเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเว้ยค่อยๆเดินทีละก้าวคิดไว้ตั้งแต่เป็นนักเรียนตอนปี4แล้วเราก็ค่อยๆแบบสเต็ปไปทีละก้าวแบบเราต้องใช้อะไรบ้างวะเราต้องทำพอร์ตอะไรไงบ้างเราขาดตรงไหนบ้างมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเก่งไหมแต่มันอยู่กับว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเปล่าแล้วเราค่อยๆเดินตามเรามี consistency ไหมลองทำดูถ้าไม่ได้ก็ปีหน้าก็ทำใหม่คืออยู่สมัครได้เรื่อยๆปิดจบได้ดูดีมากอ่ะโอกาสอ่ะมันจะมาแล้วก็เราจะได้ใช้โอกาสนั้นน่ะในวันที่เราพร้อมไม่เถอะถ้าเกิดวันนั้นอ่ะเฮ้ยมีโอกาสทุนชีฟนิ่งเข้ามาแต่ว่าเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเราไม่เคยเตรียมตัวเองมาก่อนเลยมันต้องใช้ประสบการณ์อย่างนี้นะแบบเอ็กซ์เพรสตัวเองแบบนี้นะคุณก็จะไม่ได้โอกาสนั้นเพราะว่าคุณไม่พร้อมนะวันที่โอกาสนั้นเข้ามาดังนั้นน่ะโอกาสอ่ะก็ไม่ได้เข้าข้างคนที่เก่งที่สุดนะคะแต่เข้าข้างคนที่อะไรพร้อมที่สุดค่ะพร้อมที่สุดแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมจริงมากแต่ที่พี่คิดก็คือจะลงทำงานที่กองปราบพี่เดิมด้าน Data มีโครงการหลายๆโครงการที่แบบกำลังริเริ่มที่จะเอา Data Science เข้ามา integrate ในงานของตำรวจเนาะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือมันไม่ใช่ยาวิเศษอะมันแก้ไม่ได้ทุกเรื่องไม่ใช่แบบว่าอยู่แค่ใส่คำว่า Big Data ท้ายหลังค่อยท้ายทุกโครงการแล้วมันจะแก้ได้ทุกปัญหาไม่ใช่เอ๊ะคุณๆนะคะก็คือคงกลับไปทำงานที่กองปราบแหละแต่พี่ก็คิดอยู่ว่าแบบอยากไปสอนที่โรงเรียนในร้อนสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยต่อไปเราก็จะมีทุนรัฐบาลอเมริกาด้วยนะยังไงทุกคนก็อย่าลืมติดตามซีรีส์นักเรียนทุนของเรานะคะ